วัสดีครับท่านผู้ชมครับอาจารย์คิดว่าวันนี้เอเชียใต้นั้นไม่ว่าจะเป็นบิมสเต็กนะฮะ7ประเทศรวมมาถึงไทยด้วยเนี่ยถือว่าเป็นตลาดถือว่าเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่จีนให้ความสำคัญมากเพราะบิมสเต็กมีประชากรต้องพันกว่าล้านบิมสเต็กนี้เนี่ยก็ใกล้จีนที่สุดคนที่จะได้ประโยชน์มากที่สุดก็คือจีนเพราะว่าบิมสเต็กติดกับจีนและที่สำคัญที่สุดก็คือว่าบิมสเต็กนั้นไม่ได้มีตังค์มากฉะนั้นบิมสเต็กไม่สามารถที่จะไปซื้อของแพงๆแล้วของที่เหมาะสมกับบิมสเต็กน่าจะเป็นประเทศจีนจานมองจีนมีแนวโน้มมีหลักการนะมีกลยุทธ์ยังไงในเปาก็ดีบังกลาเทศจะดีปากีสถานเนี่ยนะล้วนแล้วแต่รองรับการลงทุนจากจีนเนี่ยมากมายมหาศาลนะครับเรียกว่าเอเชียใต้เนี่ยก็จีนเนี่ยเข้าไปแล้วอย่างเต็มตัวนะแล้วก็มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับจีนและขณะเดียวกันเนี่ยมันก็เลยทำให้สิ่งที่อินเดียกลัวนะก็คือการใช้ท่าเรือศรีลังกาเป็นแหล่งพักเรือดำน้ำของจีนซึ่งในปลายปีที่ผ่านมาจีนเข้าไป2ครั้งเรือดำน้ำล่าสุดก็คือจีนได้ร่วมมือปากีสถานเพื่อพัฒนาไอ้ท่าเรือกาวด้าที่อยู่ไอ้ตรงริมฝั่งทะเลอาหรับทางจากชายแดนจีนแล้วก็มาสักผ่าน 3,000 กิโลซึ่งได้ตกลงไปเรียบร้อยเลยนะว่าจะพัฒนามีมูลค่าการพัฒนาทั้งสิ้นนะฮะรวมทั้งไอ้ท่าเรือนี่ด้วยถึง 46,000 ล้านเหรียญนะฮะที่จีนจะร่วมมือกับปากีสถานเอ๊ะถ้าเกิดเรามาดูตรงนี้นะว่าจีนตอนนี้ประสบความสำเร็จในต่างประเทศด้วยกลยุทธ์คือขายของถูกของมีคุณภาพให้เงินกู้แล้วก็ซื้อของมันน่าจะเป็นตัวจักรสำคัญในการที่จะนำให้จีนกับอินเดียนี่ร่วมมือกันเพื่อภูมิภาคของบิมสเต็กตรงนี้เป็นไปได้ไหมถ้าเป็นเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยโอกาสมีความเป็นไปได้สูงนะครับเพราะว่าโครงสร้างเศรษฐกิจระหว่างจีนกับอินเดียมันไม่ได้แข่งขันกันมันค่อยๆจะเกื้อกูลกันก็มองเห็นแนวโน้มแบบนี้อยู่ฉะนั้นเราก็จะเห็นเลยว่าทั้งสหรัฐอเมริกาทั้งญี่ปุ่นแล้วก็รัสเซียด้วยโดยว่าอย่างยิ่งญี่ปุ่นกับอเมริกาเนี่ยตอนนี้เรียกว่าวิ่งเข้าหาอินเดียเนี่ยเรียกได้ว่าหัวกระไดไม่แห้งนะฮะในขณะนั้นนะฮะเป็นเพราะอะไรถึงไปวิ่งหาอินเดียเพราะว่าโอกาสในการที่จะลงทุนหรือว่ากระทำธุรกิจในอินเดียมีอยู่สูงมากนะเพราะอินเดียเนี่ย GDP ไม่ถึง2ล้านเหรียญจีน 10.4 ล้านเหรียญนะไม่ถึง1ใน5ถ้ามีนโยบายแบบโมดีเนี่ยซึ่งเขาเปิดว่างนี่นะฮะโอกาสในการพัฒนามันมีฉะนั้นถ้ามาพูดกันตรงนี้ก็ถือว่าอันนี้ก็เป็นที่เรื่องที่เรียกว่าท้าทายถ้าเกิดจีนสามารถร่วมมือกับอินเดียได้นั่นเท่ากับว่าศตวรรษข้างหน้าเนี่ยจะเรียกว่าเป็นศตวรรษของจีนเราคงต้องไปคุยกันคราวหน้าแล้วล่ะครับขอบพระคุณทุกท่านครับที่ติดตามชมรายการของเราสวัสดีนะครับ